และเมื่อวานนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเราพบคนเสียชีวิตในบ้านแล้วตรวจ ATK พบติดเชื้อโควิดต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้ร่วมกับตันยูคุณอันวุฒิโพอัมภัยแจ้งนะครับบอกว่ามีการส่งทีมปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าไปในบ้านทาวน์เฮาส์ในซอยจรัญสนิทวงศ์40แยก4พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงค่ะอายุประมาณ70ปียังไม่ทราบสาเหตุว่าเสียชีวิตจากอะไรแต่เบื้องต้นคือเอา ATK ตรวจขึ้น2ขีดค่ะก็แปลว่าติดเชื้อโควิดแล้วในบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะก็เอาตัวญาติๆมาตรวจด้วยปรากฏขึ้น2ขีด4คนนะคะคือในบ้านอีก4คนขึ้น2ขีดหมดเลยก็กักตัวเข้าระบบการรักษาไปท่านผู้ชมตำรวจบางยี่ขันเข้าตรวจสอบคุณยายอายุ70กว่าปีนะตามข่าวใช่ค่ะขณะที่ร่วมกันตันยูก็นำไปทำพิธีประกอบพิธีชาปนกิจใช่ไหมก็คือเอาไปชาปนกิจเลยอะค่ะที่วัดนี่อีกหนึ่งรายตรวจ ATK ขึ้น ATK ขึ้น2ขีดประเด็นก็คือยังไม่ได้คุยกับอีก4คนว่าได้รู้ไหมว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะใช่ไหมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วคุณยายได้รู้ไหมเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมน้องไบร์ทใช่ค่ะ608